อ้าวต่อไปก็จะพานั่งภาวนากุศลาให้เจ้าของตั้งนะโมพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะขอนั่งภาวนาเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์คุณมารดาบิดาคุณครูบาอาจารย์ขอให้จิตของข้าพเจ้าจงเยือกเย็นเป็นสมาธิรู้แจ้งแทงตลอดในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจงทุกประการเถิดพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆนั่งขัดสมาธิหรือนั่งโกบัลลังขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงอย่าเอียงซ้ายเอียงขวาอย่าก้มเกินไปเงยเกินไปอยู่ในท่าปกติพอดีพอดีหายใจเข้าออกสะดวกสบายนั่นแหละตั้งกายตรงๆดำรงจิตให้มั่นอานาปานสติเมื่อบุคคลใดเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมได้เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติหลุดพ้นจากขันห้าสิ้นอาสาวะกิเลสในทิฏฐธรรมนี้หรืออย่างน้อยก็ได้เป็นพระอนาคามีถ้าใครทำนะใครไม่ทำก็คือหายใจทิ้งอยู่เฉยๆก็เรียกว่าตั้งอยู่ในความประมาทหายใจต้องมีสติคุมจิตให้รู้อยู่กับลมอยู่งั้นจึงเรียกว่าไม่ตั้งอยู่ในความประมาทผู้ประมาทก็คือผู้ตายแล้วนั่นแหละตายจากคุณงามความดีตายจากศีลสมาธิปัญญาตายจากมรรคผลนิพพานนะไม่มีโอกาสจะเห็นมรรคเห็นผลกับเขาแล้วเกิดมาตั้งแต่เล็กจนโตก็ไม่ได้มีสติสตังนั่งหายใจทิ้งอยู่เฉยๆไม่มีประโยชน์นะพระพุทธองค์จึงตัดเอาไว้นะบุคคลใดกำหนดสติพิจารณาดูลมเข้าลมออกทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนมีสติรู้ลมเห็นเราอยู่จึงเรียกว่าไม่ประมาทนะเข้าใจนะเราประมาทไหมล่ะทีนี้มีอะไรอยู่ในลมหายใจในลมก็มีจิตมีผู้รู้จิตก็คือผู้รู้อาศัยอยู่ในลมหายใจหรือเรียกว่าวิญญาณวิญญาณลมหายใจนั่นแหละคือวิญตัวใจของเราคือตัวรู้นั่นแหละคือญาณที่ว่าวิญญาณวิญญาณวิญญาณคือความรู้วิญญาณอันบริสุทธิ์เนี่ยก็คือจิตนั่นแหละอิตตวิญญาณวิญญาณอันบริสุทธิ์
ไม่มีกิเลสหรือไม่มีสิ่งอิงแอบอาศัยอยู่ดูไปดูมาเดี๋ยวนี้วินคือลมยานคือตัวรู้มันอาศัยอยู่ด้วยกันลมหายใจนี่แหละมันจะห่อหุ้มเอาตัวยานตัวรู้นั้นไว้ลมหายใจจึงเป็นกายเรียกว่ากายในใจของเราจึงคือนามกายในหรือเรียกว่ารูปลมหายใจก็คือรูปละเอียดตัวใจก็คือนามรูปกับนามพอเข้าใจไหมรูปกับนามอิงอาศัยกันอยู่พูดถึงรูปก็ถูกนามพูดถึงนามก็ถูกรูปเพราะสองอันนี้อาศัยซึ่งกันและกันอยู่รูปกับนามนี่พระพุทธองค์เรียกว่าขันธ์ห้าขันธ์อย่างละเอียดพอนึกออกไหมขันธ์อย่างละเอียดเราเห็นแต่ขันธ์หยาบๆนี่แหละขันธ์ห้ามันเกิดกับดับพร้อมกันอยู่อย่างนี้เวลาลมหายใจเข้าไปก็เกิดขันธ์ห้าเกิดเวลาลมหายใจออกมาก็เรียกว่าตายเรียกว่าขันห้าตายขันห้านี่เขาสมมุติเรียกว่าเราเวลาหายใจเข้าก็เรียกว่าเราเกิดเวลาหายใจออกก็เรียกว่าเราตายลมหายใจมันจะพ้นปลายจมูกไปชั่วขณะหนึ่งมันจะทิ้งซากศพเอาไว้ซากศพคือกายของเราเอาไว้ชั่วขณะหนึ่งเรียกว่าเราตายตายชั่วขณะหนึ่งนะพอนึกออกไหมล่ะฮะท่านเรียกว่าขณิกะมรณังเห็นตัวเองตายไหมล่ะทีนี้ขณิกะมรณังเห็นเกิดเห็นตายตายชั่วขณะเดียวท่านเรียกว่าขณิกะมรณังอันนี้ตายแบบปกปิดไม่ใช่ตายเปิดเผยปฏิชนะท่านว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าปฏิชนะตายแบบปกปิดเราจึงตั้งอยู่ในความประมาทคิดว่าเราจะไม่ตายเราเกิดเราตายอยู่อย่างนี้เป็นปัจจุบันอยู่อย่างนี้นี่แหละปัจจุบันนธรรมให้เห็นปัจจุบันนธรรมอยู่ปัจจุบันนธรรมก็หมายเอาขันห้าเกิดดับขันห้าเกิดดับหมายเอาวิญญาณวิญญาณวินคือลมยานคือตัวรู้มันวิ่งเข้าไปในกายหยาบก็เรียกว่าเราเกิดเห็นกายในกายเห็นว่าเราเกิดขึ้นมันวิ่งออกมาก็เห็นว่าเราตายมันมาปล่อยธาตุสี่ขันห้าไว้ชั่วขณะหนึ่งทิ้งไว้ขณะหนึ่งก็เรียกว่าตายชั่วขณะเราเกิดเราตายอยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรเกิดขันห้านี่แหละเกิดขันห้าตั้งอยู่ขันห้าดับไปมีแต่ทุกข์เกิดมีแต่ทุกข์ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์ดับไปอยู่อย่างนี้ตลอดวันตลอดคืนแม่นอนหลับมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ตื่นขึ้นมันก็เป็นอย่างนี้ให้เราเห็นยกขึ้นใส่ไตรลักษณ์ญาณรู้จักไตรลักษณ์ญาณไหมไตแปลว่าสามติเตไตแปลว่าสามลักษณะสามอย่าง
ญาณแปลว่ารู้ให้เกิดสติปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงคืออนิจจังขันห้าเนี่ยขันห้าหรือลมหายใจหรือวิญญาณมันเข้าแล้วก็ออกมันเกิดแล้วก็ดับสิ่งใดเกิดสิ่งใดดับสิ่งนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงเห็นไหมล่ะทีนี้ฮะเห็นไหมสิ่งใดเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงเพราะมันเกิดมันดับนี่ไตรลักษณ์สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นะสุขหรือทุกข์ล่ะทีนี้ฮะนี่พิจารณาอยู่อย่างนี้เนืองๆสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอัตตาหรืออนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นเป็นเราหรือไม่ใช่เราฮะให้มองเห็นยกใส่ขึ้นใส่ไตรลักษณ์ว่าอนิจจังอันนี้จังเอาเข้ามาเข้ามายกใส่ไตรลักษณ์ญาณไตรก็แปลว่าสามลักษณะสามอย่างญาณแปลว่ารู้ให้เราเกิดความรู้เกิดสติปัญญาเห็นลักษณะสามอย่างเห็นมันเกิดแล้วก็ดับมันเกิดมันดับมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเนี่ยมันเป็นนิจจังหรืออนิจจังเนี่ยเราก็จะเห็นอนิจจังสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เราก็จะเห็นทุกขังสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาคือไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของใครมันเป็นอนัตตาจับไม่ได้สัมผัสไม่ได้สั่งไม่ได้ว่าอย่าเข้าอย่าออกมันเข้าเองออกเองมันเกิดเองตายเองอยู่อย่างนี้ยกขึ้นใส่ไตรลักษณ์ญาณจึงทำให้เราเบื่อหน่ายขันห้าหรือเบื่อหน่ายในลมหายใจมันเข้ามันออกมันเกิดมันดับอยู่อย่างนี้ถ้ามันไม่เข้าไม่ออกเราจะทำยังไงฮะเราจะทำยังไงเรามีสรณะที่พึ่งหรือยังเราจะพึ่งใครเพิ่งสามีเขาก็หาขันดอกไม้มาขาดกันนะไปเนอะเด้อแม่เด้อท่านนะอย่ามากุกกุกกักกักกิกกิกอยู่อายบ้านอายผู้อายคนเขาไปดีสมสุขซะเขาก็บอกตัวไปเด้อพ่อเด้อนั่นนะไปตามนั่นนะขึ้นสวรรค์ซะก็ว่าตัวจะไปที่ไหนก็ไม่รู้แล้วตอนใจจะขาดตอนลมหายใจไม่เข้าไม่ออกเขาเรียกว่าอสัญกรรมกรรมครั้งสุดท้ายเรียกว่ากรรมนิมิตกรรมแปลว่าการกระทำนิมิตแปลว่าคิดจิตเราทำงานนั่นแหละเรียกว่ากรรมมันคิดไปถึงอะไรล่ะอารมณ์ของเรานั่นแหละคิดไปถึงเรื่องไหนเรื่องกุศลหรืออกุศลนะตอนนี้แหละเป็นเครื่องตัดสินกันครั้งสุดท้ายอสัญกรรมกรรมครั้งสุดท้ายกรรมนิมิตคิดไปถึงอะไรความคิดนั่นแหละคือภพของจิตจิตจะไปตั้งอยู่ในภพนั้นภพเปรียบเสมือนเนื้อนาวิญญาณเปรียบเสมือนเมล็ดพืชจิตของเรานะค
คือเมล็ดพืชมันหล่นไปถูกนาที่ไหนนาอะไรล่ะความคิดอารมณ์นั่นแหละคือภพของจิตนั่นแหละไม่ใช่ว่าทำบุญหลายๆแล้วมันจะได้ไปสวรรค์นิพพานก็หาไม่ถ้าเราไม่ฝึกจิตไม่รู้จักวิธีตายไม่ฉลาดในการตายมันก็ทำบาปทำบุญปนบาปปนกันอยู่นี่แหละกุศลอกุศลเวลาจิตจะขาดใจยังขาดมันจะคิดไปถึงอกุศลก็แย่ละทีนี้คิดไปถึงไปกินเลี้ยงกินเหล้าเมาสุราสนุกเฮฮาอยู่กับกันชายหนุ่มหญิงสาวในวงดนตรีมโหรีตกไปอบายภูมิถ้าคิดถึงเรามานั่งภาวนาสถานที่ปฏิบัติธรรมคิดเห็นเรามาทำอันนั้นอันนี้จิตก็จะผ่องใสก็จะเป็นบุญเป็นกุศลจิตก็ขึ้นไปมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติถ้าคิดเห็นอารมณ์สุญญตาว่างสว่างสวัยผ่องใสเข้าใจว่าครูบาอาจารย์บอกว่านี่แหละคืออารมณ์พระนิพพานวิญญาณอันบริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นพุทโธอยู่นี่นะเป็นธรรมชาติอยู่อย่างนี้ท่านว่าพระนิพพานเราก็เอาจิตเรามาอยู่ในความว่างสว่างสวัยลมหายใจดับลงจิตของเรานี่แหละกรรมขั้งสุดท้ายเราก็ไปอุบัติขึ้นในโลกุตละเหนือโลกทั้งสามนี่ขึ้นไปเรียกว่าพระนิพพานอย่างน้อยก็ให้เห็นพุทโธพุทโธพูดพุทโธพุทโธไว้นี่แหละเรามาภาวนาอย่างน้อยก็ให้เห็นลมหายใจเข้าออกเอ้ามันปวดมันเจ็บมันจะตายตอนลมเข้าหรือลมออกดูอยู่นั่นนี่แหละกรรมนิมิตจิตจะคิดมารู้อยู่กับลมหายใจตัวลมหายใจมันจะมีตัวผู้รู้ตัวพุทโธอยู่นั่นถ้าแตกขันดับลมขาดตอนนั้นก็ไปจุติบนสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งอย่างน้อยก็สวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะนี่เขาเรียกว่าฉลาดฉลาดมันเก็บมันไข่อย่าคิดไปถึงเรื่องเก่าเรื่องหลังเรื่องไปทำบาปเอาไว้มาคิดดูให้จิตมาเสพอยู่อารมณ์เดียวคือเสพอยู่กับผู้รู้เสพกับนักปราชญ์บัณฑิตเสพกับลมหายใจเสพกับพุทโธหรือทำจิตให้ว่างให้ว่างเป็นพุทโธผู้ฉลาดแล้วเขาจะทำอย่างนี้ฉลาดในการตายเรียกว่ากุศลาให้เจ้าของสร้างบุญสร้างกุศลฝึกกุศลาไม่ใช่เขานิมนต์พระไปกุศลาให้คนตายกุศลาแปลว่าสร้างบุญสร้างกุศลเกิดจากการให้ทานรักษาศีลภาวนาเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยภาวนานั่งอยู่เนี่ยเรียกว่ากุศลาตายแล้วจะกุศลาได้ไหมล่ะนิมนต์พระจะรู้เรื่องไหมคนบางคนไม่เคยรู้จักว่ากุศลาคืออะไรอกุศลาคืออะไรกุศลาก็คือบุญคือกุศลเกิดจากการให้ทานรักษาศีลภาวนาเนี่ยอกุศลาคือบาปอกุศล
คือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดปดมดเท็จกินเหล้าเมาสุราเนี่ยเข้าใจนะเตรียมตัวก่อนใจขาดก่อนตายเห็นเราเกิดเราตายไหมล่ะทีนี้เห็นเกิดเห็นดับไหมลมหายใจเข้าก็เรียกว่าเกิดวิญญาณหรือขันห้าวิ่งเข้าไปในกายวิญญาณวิ่งออกมาพร้อมกับลมหายใจมาพ้นไปจมูกมันก็ทิ้งซากศพทิ้งร่างกายเราเอาไว้แล้วก็ตายนี่แหละเห็นเกิดแล้วก็ตายปลายจมูกมันลมสุดลมสุดมันจะมาทิ้งขันห้าขันหยาบทิ้งร่างกายเราเอาไว้ชั่วขณะหนึ่งเรียกว่าขะนิกะมอละนังจำได้ไหมล่ะตายชั่วขณะหนึ่งขะนิกะมอละนังแล้วก็เข้าไปอีกเกิดตายเกิดตายวันหนึ่งเราเกิดเราตายกี่ครั้งฮะเห็นไหมถ้าใครไม่เห็นก็เรียกว่าตั้งอยู่ในความประมาทถ้าใครเห็นเกิดเห็นตายอยู่นี่ก็จะรีบทำมาหากินรีบกุศลาให้เจ้าของ เข้าใจนะยกขึ้นใส่ไตรลักษณ์ญาณให้เห็นขันห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันเกิดแล้วก็ดับก็เห็นมันไม่เที่ยงมันเกิดมันดับนี่แหละมันจึงเป็นทุกข์ทุกขังมันทุกข์เพราะไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของใครจึงเรียกว่าอนัตตาไม่อยู่ใต้อำนาจของผู้ใดมันเกิดดับของมันเองอยู่อย่างนี้เกิดตายอยู่อย่างนี้ให้เราพิจารณาดูให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ยกใส่อดีตอารมณ์ในสามการอารมณ์ในสามการคืออะไรล่ะรู้จักไหมสามการคืออดีตอนาคตปัจจุบันขันห้าในอดีตมีไหมรูปในอดีตมีไหมลมเนี่ยลมหายใจเขาเรียกว่ารูปภายในเรียกว่ากายในรูปในอดีตมีไหมหายใจออกไปแล้วฮะให้พิจารณาดูอย่างนี้รูปในอนาคตลมหายใจยังไม่เข้ามามีไหมเมื่อลมหายใจเข้ามาแล้วมันมีไหมรูปอ่ะนี่ยกใส่อารมณ์ในสามการยังกินกิรูปังอาติตาอาติตาหมายถึงรูปในอดีตหมายถึงกายลมหมายถึงลมหายใจนะอาติตาคืออดีตยังกินกิรูปังรูปังก็คือรูปยังกินกี่รูปังอาติตานาคตะคืออนาคตปัจจุบันนังคือปัจจุบันมีไหมล่ะที่นี่ฮะรูปในอดีตมีไหมเห็นไหมรูปในอนาคตมีไหมลมหายใจในอนาคตยังไม่มาถึงเป็นอากาศอยู่มันออกไปแล้วก็เป็นอากาศอยู่ปัจจุบันมีไหมไม่มีมีเพียงแต่อากาศให้เห็นอย่างนี้เราจึงดับอารมณ์ในสามการดับเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงจะเบื่อหน่ายคลายความยินดีในขันธ์ห้า
ือกายกับใจรูปกับนามรูปก็คือลมหายใจใจก็คือนามคือตัวรู้อยู่ในลมนี่แหละเขาเรียกว่าขันห้าขันอย่างละเอียดพอนึกออกนะนี่เรายังจะรู้ขันห้าเห็นขันห้าเกิดกับดับพร้อมหรือเห็นความตายได้ไปอ่านเจอหนังสืออันหนึ่งพระพุทธเจ้าตัดกับพระอานนท์อานนท์เธอเห็นความเกิดความตายของเธอวันละกี่ครั้งพระอานนท์ก็ตอบหลายครั้งอยู่พระเจ้าข้าเน่อานนท์เธอเนี่ยตั้งอยู่ในความประมาทแล้วนี่ต้องเห็นทุกลมหายใจเข้าออกสิอานนท์น่ะนะจึงจะไม่ตั้งอยู่ในความประมาทเดี๋ยวนี้เราท่านทั้งหลายก็เหมือนกับพระอานนท์นะเนี่ยไม่รู้ว่าจะของเกิดไม่รู้จะของตายนั่งหายใจทิ้งอยู่เฉยๆน่าสงสารเนาะไม่เคยพิจารณาดูไม่รู้จะเกิดจะตายแล้วถ้าเราเห็นเกิดเห็นตายอย่างนี้เราต้องรีบภาวนารีบสร้างกุศลกุศลาให้เจ้าของไม่กล้าไปทำบาปอกุศลแล้วทีนี้รีบจัดการถ้ามันตายลมไม่เข้ามันออกตายจริงๆตายแบบเปิดเผยเรายังไม่มีสรณะเป็นโมฆะบุรุษโมฆะสติอยู่ต้องรีบค้นขวายหาจับอารมณ์ให้ใจนั่นแหละไม่ประมาทแล้วทีนี้รีบฝึกสติคมจิตมาให้รู้อยู่กับลมให้ใจเข้าออกทุกการทุกเวลาไม่เรียกว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนมีสติรู้ลมเห็นเราอยู่อย่างนี้ไม่ตั้งอยู่ในความประมาทแล้วทีนี้เมื่อคุมจิตมารู้อยู่ที่ฐานมารู้ที่ลมเบื้องหลังของลมนั้นมันจะมีตัวยานลมเรียกว่าวินจิตของเราเรียกว่ายานใจของเราเรียกว่ายานเบื้องหลังของลมมันก็จะมียานวิญญาณมันอิงอาศัยกันอยู่นะเราจะเห็นตัวผู้รู้นะเมื่อลมระงับดับลงลมจางคายหายไปหรือเรียกว่ากายระงับนั่นแหละกายลมดับลงตัววิญญาณจะปรากฏขึ้นตัวนี้แหละวิญญาณอันบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งใดไปแอบยิ่งแอบอาศัยอยู่รู้เป็นความรู้บริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่เราก็เรียกว่าพุทโธเท่านั้นเป็นความว่างสว่างสวัยเป็นสุญญตาอยู่เป็นธรรมชาติอยู่ก็เรียกว่าธัมโมเท่านั้นผู้รู้ว่าว่างผู้รู้ว่าสงบรู้ว่าลมหายกายไม่มีก็คือเราก็คือสังโฆนี่แหละจึงไม่ตั้งอยู่ในความประมาทใช่ไหมฮะแสดงว่าเราเห็นพุทธธรรมสงฆ์ภายในเห็นสรณะที่พึ่งแล้วกำจัดภัยได้จริงที่นี่หาวมันจะตายก็ตายเหอะที่นี่เราไม่ใช่โมฆะบุรุษโมฆะสตรีแล้วเราได้สรณะที่พึ่งแล้วตายก็ให้มันตายไปเมื่อธาตุจะแตกขันจะดับแล้วก็เอากิจไปอยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆนี่แหละเข้าใจไหมล่ะทีเนี้ยถ้ายังไม่เห็นตั้งอยู่ในความประมาทอยู่นะตายแล้วไม่มีสรณะแล้วไม่พึ่งไม่ได้นะพึ่งผัวพึ่งเมียพึ่งลูกพึ่งทรัพย์สมบัติพึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งไม่ได้นะ
ใจขาดแล้วเขาก็เอาไปเผาไฟทิ้งเท่านั้นนะจะไปพึ่งใครอัตตาหิอัตโนนาโถนะนะตนเป็นที่พึ่งของตนตนก็คือใจนั่นแหละใจก็คือเรานั่นแหละทำใจให้เป็นที่พึ่งทำใจให้เป็นพุทโธธัมโมสังโฆให้ได้จึงจะเรียกว่าไม่ตั้งอยู่ในความประมาทเข้าใจบ้างไหมล่ะวิธีทำก็อานาปานสติเนี่ยเอาสติมาจับเอาลมหายใจนี่เข้าออกเข้าออกเกิดดับเกิดดับเกิดได้เกิดได้อยู่นี่เอาไปมาลมหายใจจางคลายหายไปก็เหลือตั้งแต่ตัวยานเกิดขึ้นวินระงับดับลงยานก็ปรากฏขึ้นตัวรู้ก็เด่นขึ้นรู้รู้รู้เฉยนั่นไม่เอาอะไรรู้เฉยเฉยนี่แหละวิญญาณอันไม่มีที่อิงแอบอาศัยเป็นความรู้อันบริสุทธิ์ผุดผ่องท่านจึงมาเรียกว่าพุทโธเนี่ยนี่นี่เห็นหรือยังตั้งในความประมาทนะถ้ายังไม่เห็นนะตายแล้วเราจะพึ่งใครทำจิตเนี่ยนี่แหละที่พึ่งอัตตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนทำจิตทำใจนี่แหละให้เป็นพุทโธธัมโมสังโฆเมื่อใจอยากขาดก็ไปพึ่งกันเนี่ยพยะพยะแปลว่าภัยภัยแปลว่าความกลัวกลัวอะไรก็ไม่เท่ากลัวตายมรณะภัยภัยมันมีหลายอย่างอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยโจรภัยพอป้องกันได้พวกนี้ส่วนมรณะภัยกันได้ไหมฮะกันไม่ได้นอกจากจะหาที่พึ่งเท่านั้นต้องทำจิตเจ้าของให้เป็นพุทธทำสงฆ์ภายในเกิดขึ้นเห็นสรณะที่พึ่งเมื่อมันจะตายก็เอาจิตไปพึ่งกับนั่นอย่างน้อยก็ไปจุติบนสวรรค์หรือถ้าเราปล่อยวางรูปนามขันธ์ห้าได้จริงๆก็ไปพระนิพพานเลยเห็นพระนิพพานไปพระนิพพานใจขาดแล้วก็ไปพระนิพพานเลยนี่ละที่พึ่งอื่นไม่มีดอกพึ่งทรัพย์สมบัติก็พึ่งไม่ได้บ้านช่องห้องหอก็พึ่งไม่ได้มีเงินอยู่ในธนาคารก็เอาไปไม่ได้มีแต่แบมืออย่างเดียวแหละนี่แหละจึงจะไม่เรียกว่าตั้งอยู่ในความประมาทวันนี้ก็พูดเรื่องอานาปานสตินี่แหละสมาธิบุคคลใดเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมได้เจโตวิมุตติเจโตวิมุตติคือจิตหลุดพ้นจากขันธ์ห้าจิตออกจากขันธ์ห้าวิมุตติแปลว่าหลุดพ้นจิตออกจากขันธ์ห้ามาเป็นเอกเทศหนึ่งเดียวอยู่เรียกว่าเอกคตาลมอุเบกขาเอกคตาลมมาตั้งอยู่ตรงหน้าเรานี่แหละรู้รู้รู้เฉยนี่อุเบกขาเอกคตาลมคือรู้รู้รู้อยู่อุเบกขาก็แปลว่าเฉยไม่ยินดีไม่ยินร้ายท่านเรียกว่าวิคัมพนาวิมุตวิคัมพนาแปลว่าสะกดฌานสะกดขันห้าเอาไว้สมาธิข่มขันห้าเอาไว้เหมือนหินทับหญ้าตอนเข้าสมาธิเนี่ยอุปกรณ์เครื่องใช้ของเราคือขันห้าถูกฌานถูกสมาธิข่มเอาไว้มันไม่ทำงานจิตของเราออกนี้จากธาตุจากขันมาเป็นเอกเทศหนึ่งเดียวรู้เฉยรู้เฉยก็เรียกว่าเอกคตาลมนี่แหละเขาเรียกว่าเจ
เจโตวิมุตติหลุดพ้นจากขันธ์5จาคะขันธ์5ได้สละขันธ์5ได้ทานขันธ์5ได้เรียกว่าทาน100ครั้ง1000ครั้งไม่เท่าจิตสงบครั้งเดียวทานก็ยังมากก็ได้อานิสงส์ไปสวรรค์มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติจิตสงบครั้งเดียวได้พรหมสมบัตินิพพานสมบัติเห็นพรหมโลกนะจิตสงบครั้งเดียวเห็นธรรมชาติธรรมชาติเห็นอารมณ์พระนิพพานนั่นนะเงินล้านเงินแสนก็ซื้อไม่ได้เป็นเศรษฐีก็ซื้อไม่ได้ซื้ออารมณ์นี้อารมณ์นี้เป็นของสูงของสบายไม่มีอะไรมาเจือปนจิตบริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นธรรมชาติอยู่ไม่มาเกาะเกี่ยวอยู่อะไรไม่มาอิงแอบอยู่ในขันธ์ 5ไม่มาอิงแอบอยู่ในลมหายใจจิตจะออกไปเป็นเอกเทศหนึ่งเดียวอยู่เป็นธรรมชาติอยู่ท่านเรียกว่าเจโตวิมุตติเข้าใจนะที่นี่นะมีอารมณ์สองรู้เฉยรู้เฉยนี่ถ้าใจอยากขาดมาทำจิตมาลงฝึกจิตอยู่ให้มาลงเป็นอันนี้นี่กำหนดสติพักลมหายกายไม่มีเหลือตั้งแต่ความรู้เฉยรู้เฉยนี่เอาจิตมาอยู่กับอันนี้แล้วก็ขึ้นเข้าสู่พระนิพพานตอนใจขาดได้เรียกว่าตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนเข้าใจไหมล่ะที่นี่ฮะเพื่อมันเข้าสมาธิพักผ่อนอยู่ได้อัปปนาฌานอัปปนาสมาธิหรือกิจลงถึงภวังค์ใหญ่ลงถึงฐานใหญ่ภวังค์มันมีอยู่3อย่างภวังค์จรณะภวังค์คู่บาทคู่กับขณิกสมาธิภวังค์จรณะคู่กับอุปจารสมาธิครับภวังค์คู่ปเฉทะภวังค์ใหญ่คู่กับอัปปนาฌานอัปปนาสมาธิใครชำนาญแล้วกำหนดสติปั๊บมันก็ลงถึงฐานทันทีไม่ได้ออกท่าออกทางลืมตาอยู่เดินอยู่ก็ไปได้นะไม่ต้องมานั่งสมาธิก็เป็นได้ทำไปทำมามันเป็นอัตโนมัติกำหนดปั๊บลมหายกายไม่มีก็เหลือแต่ความรู้รู้ก็เอาจิตเราไปอยู่กับผู้รู้รู้รู้ทางลัดยังบอกแล้วเมื่อคืนเบื้องหลังของลมจะมีผู้รู้อยู่ผู้ชำนาญแล้วเขาจะจับเอาผู้รู้เลยไม่ต้องไปจับอารมณ์ผู้รู้ว่าลมเข้าลมออกอยู่ไหนเอาสติไปตั้งไว้ที่ฐานก็เห็นความรู้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 เฉยก็ได้เรียกว่าเราจิตลงถึงฐานใหญ่แล้วลมหายกายไม่มีกำหนดดูมือดูไม้เหมือนกระดาษวางทับกันไม่รู้สึกว่ามีมือมีไม้แข้งขาไม่มีลมหายใจไม่มีก็มีแต่ความรู้เฉยอันนี้ถ้าเราทำงานอยู่เดินอยู่ทำอะไรอยู่มันจะลงชั่วคู่ชั่วคราวมันจะเป็นอุปจารสมาธิถ้าเรามานั่งอย่างนี้มันถึงจะลงถึงฐานใหญ่นานๆได้ให้พากันเข้าใจนะถ้าลงถึงฐานใหญ่แล้วจิตไม่สั่งงานจิตวางจากขันธ์ 5แม้บางทีเรามันจะสงบเรานั่งไม่ทันนะพอนั่งปั๊บกลัวมันจะล้มจิตไม่สั่งงานแล้วจิตจะวางออกจากธาตุจากขันธ์และระยะที่เราเดินโยกมอยู่นั่งลงพอลงถึงแล้วขายังเหยียดอยู่คู่ไม่กับท่านมันก็นั่งอยู่ท่านั้นแหละออกจากสมาธิก็เห็นเราเหยียดขาอยู่เหมือนเดิมเอ๊ะนั่นน่ะมันไม่สั่งงานนะมันวางจากขันธ์ 5มันจากขันธ์ 5เจโตวิมุตตินะเมื่อออกจากสมาธิไปเราก็เอาอารมณ์นี้แหละ
ที่เราเห็นอยู่ในสมาธิจิตจะว่างสว่างสวัยผ่องใสเป็นธรรมชาติไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนี้มีอารมณ์สองคือรู้เฉยรู้กับเฉยอุเบกขาเอกคตาลมเราเห็นในสมาธิออกจากสมาธิแล้วก็เอาสิ่งที่เราเห็นนี่แหละนี่แหละเรียกว่ายถาภูตายานทัศนะรู้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อจิตสงบแล้วร่างกายก็ไม่มีลมหายใจก็ไม่มีรูปนามขันธ์ 5ไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลไม่มีมีแต่เอโกธรรมโมรูปก็เป็นธรรมชาตินามก็เป็นธรรมชาติลาบเหมือนหน้ากองชัยเป็นอันเดียวกันหมดในโลกเนี่ยเป็นธรรมชาติเหมือนกันหมดต้นไม้ภูเขาเรากาสัตว์สาวาสิ่งไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลที่เราหลงว่ามันมีอยู่นั่นก็ไม่มีนี่แหละยถาภูตายานทัศนะรู้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อออกจากสมาธิจิตก็หลุดพ้นปัญญาวิมุตติหลุดพ้นจากขันธ์ 5เมื่อตาเห็นรูปเราก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายเพราะไม่มีคนเห็นธรรมชาติอิงอาศัยกันเกิดเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเท่านั้นเองได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินทราบก็สักแต่ว่าทราบรู้สักแต่ว่ารู้จิตของเราจะแน่วแน่ดิ่งเป็นกลางอยู่อย่างนั้นไม่ยินดียินลายเรียกว่ามัชฌิมะมัชฌิมะปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความเป็นกลางเราก็ดับขันห้าได้รู้ว่าขันห้ามันทำงานธาตุขันอิงอาศัยกันเกิดรูปกับนามอิงอาศัยกันเกิดเมื่อออกมาแล้วก็อยู่ในอารมณ์อุเบกขาเอกคตาลมได้จิตก็ว่างสว่างสวัยเหตุเพียงเท่านี้แหละคือพระนิพพานถ้ามันไม่เห็นอยู่ออกมาก็ต้องมาถอดขันธ์ 5ดูอีกตรงไหนล่ะเขาว่าเป็นคนกายหรือเป็นคนก็บอกแล้วเมื่อคืนกายก็ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเพียงแต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมาประชุมกันเขามาตั้งชื่อสมมติว่ากายเมื่อมาสมมติว่ากายแล้วก็จึงมาสมมติว่าเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขาอีกไม่มีถอดออกมาลื้อออกมาแยกออกมาแล้วจะเห็นว่ากายนั่นสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานั่นน่ะใจของเราก็เหมือนกันใจก็เป็นชื่อของธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นเป็นสมมุติเป็นสมมุติไทยสมมุติว่าเป็นใจเฉยๆธรรมชาติที่เราเห็นในสมาธิว่างผ่องใสเป็นธรรมชาติอยู่นั้นเขาจึงมาตั้งชื่อให้ธรรมชาตินั้นว่าใจตั้งว่าชื่อว่าใจแล้วก็เป็นรูปเป็นนามเป็นนามเป็นนามธรรมนามก็แปลว่าชื่อชื่อของธรรมชาติอันนั้นใจใจคือนามธรรมเข้าใจไหมจ๊ะนี่เป็นชื่อของธรรมชาติที่เราเห็นในสมาธินั่นแหละเขามาตั้งชื่อว่าใจใจจริงๆไม่มีมีแต่สมมุติมีแต่สมมุติตั้งชื่อขึ้นเรียกธรรมชาติอันที่เราเห็นวิญญาณนั่นนะว่าใจนะใจก็ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนั้นมันเป็นเพียงสมมุติรูปก็เป็นธรรมนามก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเมื่อตาเห็นรูปจึงไม่มีใครเห็นเห็นสักแต่ว่าเห็นหูได้ยินเสียงก็ไม่มีใครได้ยินจิตก็มีหน้าที่รู้ให้อินทรีย์มีความเป็นใหญ่ในการรู้เรียกว่ามนินทรีย์มโนบวกอินทรีย์ก็เรียกว่ามนินทรีย์ต
ามีความเป็นใหญ่ในการเห็นจักขุจักขุงทลินทรีย์อินทรีย์คือความเป็นใหญ่หูเป็นใหญ่ในการได้ยินใจเป็นใหญ่ในการรู้รู้ให้เฉยๆมันไม่มีผู้ไปถือเอาสัตว์บุคคลนี่แหละถ้าเรามาภาวนามาสร้างบุญสร้างกุศลกุศลคือความรู้ความฉลาดอันเกิดจากสมาธิปัญญานี่แหละเรียกว่ากุศลากุศลาคือกุศลได้แก่ความรู้ความฉลาดอันได้แก่สติปัญญาจึงว่าจะพานั่งสมาธิกุศลาให้เจ้าของเข้าใจไหมล่ะ เอาวันนี้ก็พูดไปพูดมาก็สมควรแก่เวลาแล้วล่ะสว่างแล้วเอาละพอเข้าใจบ้างไหมเลยอ้อยยมอ้อยฮะใจมีจริงไหมใจฮะฮะโอ้มีแต่คนเก่งๆเว้ยข้างหลังก็เก่งไม่มีเลยโยมตุ๊กก็คิดว่าใจของเราจริงๆน่ะใช่ไหมตุ๊กฮะใจของเรานี่ไม่ได้คิดอย่างนั้นว่างั้นนะรู้จักต้นของจิตหรือยังล่ะฮะต้นของจิตคืออะไรฮะแน่ไม่รู้อีกแล้วคือผู้รู้นั่นแหละคือต้นของจิตมันรู้อยู่เฉยๆเขาเรียกว่าวิญญาณก็ถูกวิญญาณก็คือความรู้นั่นคือผู้รู้นั่นต้นของจิตส่วนเวทนาสัญญาสังขารคือกิริยาอาการของจิตจิตไปรู้อารมณ์ก็เรียกว่าวิญญาณรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เรียกว่าวิญญาณขันจิตมาเสวยอารมณ์เสวยคืออะไรฮะเสวยแปลว่าอะไรฮะโอ้ยมีแต่ปริญญาจะไปผิดทำไมเสวยก็แปลว่ากินตัวจิตมันกินอารมณ์พอวิญญาณออกไปน้อมออกรับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างใดอย่างหนึ่งจิตก็เสวยอารมณ์ก็เรียกว่าเวทนาถ้าอารมณ์ดีก็สุขเวทนาเกิดถ้าอารมณ์ไม่ดีก็ทุกขเวทนาเกิดถ้ากลางๆไม่ยินดีไม่พอใจหรืออะไรอุเบกขาเวทนาก็เรียกว่าอวิชชานุสัยตามนอนท่านถ้าไปเสวยสุขเวทนาก็ยินดีพอใจก็เรียกว่าราคานุสัยตามนอนกามาสวะก็อันเดียวกันเข้าใจไหมนี่แหละกามาสวะถ้าไม่ยินดีไม่พอใจกระทบกระทั่งกันก็เรียกว่าปฏิฆานุสัยกามาสวะภวาสวะนี่แหละภวาสวะง่ายไหมล่ะทีนี้เอาดีๆเด้อหมอดุลภวาสวะมันกระทบกระทั่งกันเกิดด่าเกิดว่าไม่ยินดีไม่พอใจนั่นกระทุกขเวทนาเกิดปฏิฆานุสัยตามนอนหรือภวาเข้าใจไหมกามาสวะคือราคานุสัยภวาสวะคือปฏิฆานุสัยอวิชชาสวะคือความโง่ความหลงว่าเจ้าของมีอยู่ในนี่เนี่ยเขาเรียกว่าอวิชชานุสัยตามนอนเข้าใจไหมล่ะถ้าหลงว่าเรามีก็เกิดรักเกิดชังขึ้นมาได้ถ้ารู้ว่าขันธ์ห้ามันไม่มีสัตว์บุคคลมันทำงานเฉยๆจะเกิดความโลภไหมล่ะฮะเอาจะไปพระนิพพานตอนนี้นะเคยได้ยินไหมล่ะอวิชชาสามนั่นนะบุพเพนิวาสานุสติญาณยุตูปปาตญาณอาสาวัคคญาณเนี่ย
ตอนพระพุทธองค์กิจลงถึงอัปปนาว่างพักอยู่กิจไม่ได้ทำงานพักอยู่กิจออกจากสมาธิใหม่ๆกิจนุ่มนวลคู่ควรแก่การใช้งานท่านก็ใช้กิจตอนนี้กำลังสว่างสวัยน้อมกิจไปดูจิตสัญญาอารมณ์เก่าเคยเกิดมาตั้งแต่ชาติไหนใครเป็นผัวเป็นเมียกันอยู่นี่สับเหมือนกับเขาสับให้พบนั้นพบนี่ร้อยพบพันชาติหมื่นชาติแสนชาติล้านชาติไม่มีใครไม่เป็นผัวเป็นเมียกันเป็นไปหมดถ้าน้อมไปดูจบไม่เป็นน้อมจิตเข้าไปดูสุญญตาความว่างอันนั้นจิตแท้ใจเดิมของเรามันจะเก็บเอาสัญญาอารมณ์ไว้ตั้งแต่อดีตชาติมาก็ได้บุพเพนิวาสานุสติญาณน้อมไปดูว่าใครไปเกิดเป็นอะไรอยู่ที่ไหนทำไมเขาไปเกิดเป็นอันนั้นอันนี้ก็เพราะกรรมของเขาเข้าใจไหมเคยไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์มาก็ไปใช้กรรมใช้เวรเคยไปคบชู้สู่หญิงอื่นชายอื่นก็ไปใช้กรรมใช้เวรเราก็จะเห็นสัตว์ต้องเป็นไปตามผลของกรรมเข้าใจไหมพระพุทธองค์จึงให้เชื่อกรรมเคยไปทำชั่วเอาไว้ก็ไปเกิดใช้กรรมเรียกว่าจุตูปปาตญาณจิตของเราต้องไปจุติบนที่ชั่วเข้าใจบ่ล่ะเกศรินอย่าไปนะเอาให้เห็นพุทธธรรมสงฆ์ภายในให้ได้นะฮะสารณะนะนี่แหละจุตูปปาตญาณมันก็เกิดอย่างนี้เข้าใจไหมล่ะที่ไหนพระพุทธองค์ก็ว่าเราทำกรรมอันใดไว้นั่นพระสวดอยู่นั่นเป็นบุญหรือเป็นบาปนั่นเราจะเป็นทายาทคือจะต้องได้รับผลของกรรมนั่นแลนั่นเข้าใจไหมล่ะนี่ทีนี้อันญาณตัวที่สามเรียกว่าอาสาวัคคยญาณญาณสิ้นไปแห่งอาสาวกิเลสกิเลสมันเกิดจากไหนเกิดจากอายตนะภายนอกภายในกระทบกันเข้าใจไหมล่ะอายตนะคือที่ตอบ่อเกิดของกิเลสมันกระทบกันแล้วก็บ่องส่งไว้บอกใจใจก็เป็นอวิชชาใจโง่อยู่หลงว่าใจมีจริงๆหลงว่าเราเป็นใจใจเป็นเราใช่ไหมล่ะที่จริงใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานั่นเนี่ยเรายังว่าถือว่าใจเป็นเราอยู่พอตาเห็นรูปมันก็ส่งเข้าไปบอกใจใจก็เลยเสวยอารมณ์ถ้ารูปสวยก็ราคานุสัยเรียกว่ากามาสวะเกิดเข้าใจไหมรูปเสียงกลิ่นรสที่ยินดีพอใจก็เรียกว่ากามาสวะถ้ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ไม่ยินดีพอใจก็เรียกว่าทุกขเวทนาทุกขเวทนาเกิดอะไรตามนอนที่ไหนปฏิฆานุสัยตามนอนคือเรียกว่าปฏิฆานุสัยก็เรียกว่าอะไรล่ะภวาสวะกามาสวะภวาสวะถ้าเราหลงว่าใจเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็อวิชานุสัยตามนอนเข้าใจไหมทีนี้ตัวกูตัวเราก็อยู่ในนี่แหละเนี่ยมึงว่ากูหรือก็อยู่นี่เนี่ยอวิชชานุสัยตามนอนถ้าตามนอนอยู่ในสันดานสันดอนมันพอขุดออกได้อยู่แต่สันดานมันขุดมันติดไปจนตายน่ะติดอยู่ในสันดานนี่ถ้ารู้ว่าไม่ใช่เราไม่มีเราอยู่ในนี่แล้วเพียงแต่อารมณ์เฉยๆเราก็ดับได้ไม่มีสัตว์บุคคลอยู่ในนี้อวิชชาก็ดับลง
นะเมื่ออวิชชาดับความโลภก็เกิดไม่ได้ความโกรธก็เกิดไม่ได้มันโลภได้ก็เพราะว่าหลงว่าเรามีหลงว่าใจเป็นเราหลงว่าขันธ์ 5เป็นเราเท่านั้นถ้าไม่ขันธ์ 5ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาขันธ์ 5มันก็ทำงานเองเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตัฏฐตานะตัฏฐตาเช่นนั้นเองไม่มีตัวไม่มีตนสัตว์บุคคลเขาทำงานอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเช่นนั้นเองมันก็ไม่มีใครไปถือเอาศูนย์ลบศูนย์และศูนย์ว่างนี่แหละศูนยตาว่างจากเกิดจากดับว่างจากความเกิดความตายว่างจากชาติชรามรณะเรียกว่านิพพานังปรมังสุญญังศูนย์แปลว่าว่างว่างจากเกิดจากตายว่างจากชรามรณะว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรียกว่าสุญญังเข้าใจไหมล่ะแต่นิพพานังนิพพานังก็ปรมังสุขังพอมันว่างจากพวกนี้จิตของเราก็เป็นสุขขังได้อารมณ์ไหนไหลเข้ามาจิตก็ว่างผ่องใสเป็นต้นเป็นพุทโธธัมโมอยู่เหมือนเดิมเป็นอารมณ์วิมุตติสุขเขาเรียกว่าพระนิพพานสุขขังอยู่ตลอดจิตไม่แบกเอาโลกแบกเอาอารมณ์จิตไม่ใช่ให้อารมณ์มาผสมได้เพราะสติปัญญาเราบุศลาไว้ดีแล้วสร้างไว้ดีแล้วเข้าใจไหมหลายทางนั้นเกลือเวลาพูดก็จิตแล้วก็ตามไปไม่ใช่ฟังอยู่เฉยๆเอาหูไปนาอุตาไปไล่ไม่เกิดประโยชน์ต้องตามไปลงตาพูดอย่างนี้มันตามดูมันจะใช่ไหมมันจะจริงไหมก็เพียรนานตองดูไปด้วยจึงจะเกิดประโยชน์เอาละวันนี้เนาะพอแล้วละพาเลิก